ราไม่โปรโมทแต่ดีเป็นกันเองฟิลแฟนเมื่อก่อนเคยเป็นบาริสต้าทำงานได้นะครับขอบคุณค่ะพลังงานดูแลดีจังเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Act East 1201นะครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับแอควันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่กาญจนบุรีกันโดยที่วันนี้ผมหาร้านคาเฟ่น่านั่งที่กาไว้ประมาณสัก 2-3 ร้าน wow. แล้วก็จะพาไปดูบ้านต่างๆกันในที่กาญจนบุรีกันครับซึ่งวันนี้จะบอกว่าอู๋ไม่มาด้วย oh, no. เพราะติดงานทำงานก็เลยเชิญแขกพิเศษคนอื่นมาแทนอ้าวตัวสิอ่านแนะนำตัวสิอ่ะประกาศค่ะก่อนตอนนี้โสดอยู่ป่ะโสดอายุเท่าไหร่แล้วคะเท่าไหร่ดี24แล้วกัน24แล้วโอเคครับเดี๋ยววันนี้ตอนนี้เราจะมาแวะกินข้าวกันก่อนนะครับที่ร้านอะไรสักร้านหนึ่งเขาไม่จ่ายเราไม่โปรโมทแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญกดกระดิ่งให้ด้วยนะโอเคจ้ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ร้านคาเฟ่ที่กาญจนบุรีกันนะครับตอนนี้เรายังอยู่แค่นครปฐมอยู่ยังไม่คือแบบเกือบจะเข้านครปฐมแล้วยังไม่เข้าดีด้วยซ้ำแวะกินกันหมดแล้วอิ่มพร้อมเดินทางไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านคาเฟ่เลยครับว่าจะพาไปที่ไหนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกานาชิครับอยู่ที่กาญจนบุรี wow. บรรยากาศก็จะดูเหมือนญี่ปุ่นหน่อยเพราะว่าเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาได้อินสปิเรชันมาจากญี่ปุ่นตอนที่เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วก็สั่งอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะมันไม่ใช่อาหารจริงเราสั่งขนมกันเรียบร้อยแล้วซึ่งสิ่งที่แอคเลือกมาก็คือเป็นไดฟูกุซึ่งก็ดูแปลกความจริงมันดูแปลกๆนะความจริงไดฟูกุมันต้องทำเป็นก้อนๆเขาอยากเห็นสตรอเบอรี่ใช่สตรอเบอรี่ใหญ่มากเนื่องจากพาอากาศมาที่กาญจนบุรีก็เลยเดี๋ยวจะเอาอาชีพเก่ามานำเสนอเมื่อก่อนเคยเป็นบาริสต้า oh, no. ใช่ทำไมทำหน้าไม่เชื่อกันละกันเชื่อก็ได้วันนี้ก็เลยจะมาโชว์อาชีพเก่ากันนะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยคือแอคเคยทำเป็นบาริสต้าชงกาแฟชงชามาก่อนซึ่งวันนี้เลยจะมาชงชาเขียวแบบต้นตลับให้กาดได้ลองกินกันแต่จะบอกว่าเมื่อกี้กาดทำน้ำหล่นเข้าไปในชาเขียวเรียบร้อยแล้วมันเป็นก้อนเลยโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาชงชาให้ทุกคนดูกันว่าความจริงการชงชาญี่ปุ่นต้องชงกันยังไงเอากาดได้รสชาติแบบเข้มมาเข้มอะไรก็ได้ให้อร่อยอ่ะไม่ต้องแล้วได้กินข้าวเจ๋งคนกว่าเมื่อกี้แน่นอนโดโซจ้ะโดโซแต่ว่าอร่อยเปล่าว่าเชิญก็ว่าเชิญแดกเสียได้อ่ะปกติพี่จะถ่ายกับอู๋ไงอู๋ไม่มาแล้วคิดถึงอู๋มากเลยตัดต่อเอารูปอู๋ขึ้นมาตรงนี้หน่อยสิแบบเหมือนแบบมานั่งข้างๆคราวนี้จะมาขอลองชิมไอ้นี่หน่อยมันคืออะไรยังไม่รู้เลยถั่วแดงเยลลี่ถั่วแดงอืมเป็นเยลลี่ถั่วแดงนะแล้วก็มีแผ่นทองคำเปลใช่ไหมทองคำเปลใช่ไหมใช่ได้ไงล่ะไม่ใช่หรอไม่ใช่จริงอร่อยไหมเอาเป็นว่าไม่ชอบกินตัวเด็กกันชอบไม่กินตัวเด็กไหมหมายถึงว่าพี่อร่อยไหมยังไม่เคยกินอยากลองชิมไหมครับ oh, no. พี่ได้ฟูกันแล้วกันคิดว่าได้ฟูกูหวานแล้วอ่ะไปนั่งบนนู้นไม่พร้อมไปหน่อยนี่คือเที่ยงแล้วใช่ไหมเที่ยงเที่ยงกว่าซึ่งจะบ่ายแล้วเดี๋ยวจะพา
กาดขึ้นไปที่ไร่แอนปกติกินอาหารเผ็ดไหมเผ็ดแล้วถ้าพี่แพชจะกินที่ไหนเผ็ดขนาดไหนร้านแอนก็อยู่ที่สยบน้อยเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าร้านเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านโคผักหวานแล้วนะสาขากาญจนบุรีนะฮะเป็นไงอากาศดีไหมวันนี้อะไรนะหนาวโอเคครับตอนนี้ก็มากันแล้วนะครับสำหรับอันนี้ดีกว่าเมื่อกี้ไอ้เข้าไปคุยกับคุณยายแล้วเรื่องโปรโมชั่นแล้วก็มีแฟนเพจกับแฟนคลับก็ได้แอดมาหาแล้วก็มาส่งข้อความหาไดเรกเมสเซจมาว่าพี่แอ๊ดอยากได้แบบโปรโมชั่นว่าร้านเวลาพี่แอ๊ดไปถ่ายงั้นพี่บอกเลยว่าใครดูคลิปนี้แล้วกดแชร์แล้วส่งให้แคชเชียร์หรือเด็กที่เรียกมาเช็คบิลก็พี่ให้ส่วนลดไปเลย 15% wow. แค่โชว์ว่ามีการแชร์คลิปนี้แล้วก็บอกว่าอ่ะพี่แอ๊ดให้ลด 15% บอกเลยว่า 15% ปกติร้านพี่ไม่เคยลดอื้อพี่กาครับขอบคุณค่ะน้ำแม่นะครับขอบคุณค่ะพนักงานวันนี้ไปเรียกเด็กอะไรเพิ่มพนักงานดูแลดีจังเลยค่ะดูแลดีเป็นกันเองฟิลแฟนนี่จะเป็นตัวไฮไลท์ของที่ร้านเลยคือส้มตำผักหวานแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีการปรับปรุงสูตรให้อร่อยขึ้นนะส่วนนี้จะเป็นทอดมันปลากายทอดมันปลากายเนี่ยที่ร้านแอคจะใช้เป็นทอดมันปลากายแท้ๆผสมแป้งน้อยมากเนื้อปลากายแท้ใช่เนื้อปลาไข่แท้ส่วนอีกอันนึงอันนี้จะเป็นปอเปี๊ยะแล้วก็ข้างในเป็นไส้ผักหวานนะครับหน้าสั่นไหมหน้าสั่นไหมสั่นแต่มันสั่นอร่อยไงอ๋อสั่นอร่อยสั่นอร่อยบอกว่าสั่นแล้วจะโดนหน้าสั่นแล้วโดนไฮไลท์เลยมีแต่คนชอบแต่ที่มีชอบมากกว่านั้นส้มตำผักหวานเนี่ยผู้ใหญ่จะกินกันแต่พอเสร็จจะมีอีกอันนึงก็คือส้มตำผักหวานทอดนี่แอ๊กไม่ได้สั่งมาก็จะเอาผักหวานเนี่ยเอาไปทอดให้กรอบแล้วก็แยกตัวน้ำซอสมาแล้วก็ให้มันจิ้มกินกันพี่ยังไม่เคยกินมาลองกินไอ้นี่ดีกว่าปอเปี๊ยะความจริงเป็นเมนูสิ้นคิดพี่เหมือนกันนะเวลาอยู่กรุงเทพแล้วแบบไม่รู้จะกินอะไรเล่นก็สั่งปอเปี๊ยะผักหวานพี่จะเน้นผักหวานเพราะว่าผักหวานที่นี่ปลูกไม่ได้ปลูกที่ไร่นี้จะปลูกอยู่อีกไร่หนึ่งที่ตัวนี้จะเป็นที่แบบสำหรับปลูกอะไรเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวพาเดินไปดูข้างในกันอีกที่นึงเนี่ยจะเน้นปลูกผักหวานแล้วก็รับผักหวานจากลูกไร่ด้วยลองกินข้าวมันปลากายพี่ลืมสั่งข้าวคีโตแล้วกันแบบให้ชุ่มๆหน่อยประมาณนั้นแหละแล้วซัดไปคำหนึ่งแล้วดูที่เป็นไงอะไรนะผมเคี้ยวกันได้ป่ะเราไม่ถามอะไรอะไรนะอะไรนะให้พูดดีๆไม่อร่อยได้แล้วมือก่อนเหนียวดิเหนียวสิเนื้อปลาแท้ๆปลากายแท้ต้องเหนียวอย่างนี้ใช่เพราะว่าเมืองที่เมืองการแม่น้ำใช่ไหมแม่น้ำความจริงที่เนี่ยสาขาเนี่ยมีผัดไทยผัดไทยอร่อยรับลองกินแล้วจะติดใจเพราะเราใส่กระชายอย่างดีเข้าไปไอ้นี่เหี่ยวเกินที่ผักหวานไม่ใช่ความรักทางร้านนะมันคือกัญชาจะไปบอกใครถ้าแบบกินแล้วรู้สึกหิวน้ำผิดปกติชูรสเยอะนี่กำลังเดินขึ้นไปนี่คือร้านอะอยู่ข้างหน้าตรงนู้นนี่เรากำลังเดินขึ้นไปอยู่นี่คือบ้านพักตากอากาศพี่จ้ะนี่คือบ้านสำหรับมาพักที่กาญจนบุรีครับ yeah! แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิวบอกเลยว่าวิวตรงนี้สวยมากตรงนู้นเนี่ยจะเป็นท้ายไร่และหมากลุ่มนี้จะไม่รู้จักกันเพราะงั้นเดี๋ยวต้องเอารถไปไปกลับก่อนดีกว่าอย่ามาแล้วไม่ต้องตายสักพักหนึ่งเราก็จะกลับเข้ากรุงเทพกันแหละอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่พี่แบบต้องมาพักใจ
ไม่ให้พักผ่อนพักใจเลยใช่ไหมพักใจเลยครับคือแบบอกหักมาอะไรมาคือเจอสาวทิ้งไงทุกวันนี้ก็ยังโสดอยู่ไงไม่มีใครเอาจีบใครก็ไม่ติดตอนนี้เราจะเดินผ่านพามาดูกระต่ายคือคนงานไปถางไล่มาถางหญ้าแล้วก็ไปเจอน้องอยู่เดินเข้าไปอยู่ข้างในเดินเล่นอยู่ก็มีคนใจบุญจะเอาน้องกลับบ้านแม่ให้แล้วย่าแล้วไปกรุงเทพตอนแรกอาจจะเป็นกระต่ายผัดเผ็ดไปแล้วผู้ชายโทรมาอะไรเนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรุงเทพไปแล้วนะครับก็จะปิดคลิปนะตรงนี้แล้วกันนะจะฝากอะไรมีกฎแบบประมาณว่าจะทิ้ง IG อะไรไว้ไหมอ๋อไม่เป็นไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับอันนี้บ๊ายบายฝากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ Yeah.